มีคนบอกว่าอยากให้เราทำกระทู้เอ้ยทำคลิปแนะนำแมวนะคะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูเด็กที่บ้านอ้าวอ่ะต่อค่ะจะให้ดูเด็กที่บ้านกันคนนี้ก็คือเจ้าของร้าน CEO ของเรานะคะคุณคูก้านะคะคูก้าเป็นสกอตติชโฟลด์ค่ะตอนเด็กๆหูพับกว่านี้อยู่ไปอยู่มาหูเริ่มดีดนะคะเป็นคุณพ่อของเด็กๆในบ้านเรานะคะคูก้าตอนนี้อายุประมาณ2ขวบแล้วนิสัยก็เอาแต่ใจอ่ะพี่ก้าเอาแต่ใจอ่ะลูกแต่บางทีบทจะอ้อนก็คือมาอ้อนนะคะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ว่าเด็กๆเยอะหรือเปล่าก็เลยติดมุกจะแบบมานอนด้วยกันทุกคืนจะต้องมานอนโดยเฉพาะบน iPad บนมือถือบน Power Bank หรืออะไรก็ตามพี่ก้าก็จะชอบมานอนนะคะคุก้าทักทายทักทายพี่ๆเขาหน่อยลูกทักทายสิ่งที่ได้ตีนค่ะส่งทีนมาค่ะทักทายไหมโอเคนะคะคนนี้คือคุณคุก้านะคะมีความอิสนอยดูได้จากหางที่ปัดแกว่งนี้นะคะเตียงเราจะเป็นรอยตีนแมวหมดปัญญาแล้วค่ะกับการเอาขนแมวออกจากเตียงอันนี้คืออารมณ์ไม่ดีนะคะไปซุกสายชาร์จ iPad โอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปต่อไปคือคนนี้ค่ะเพิ่งกินอิ่มมาคนนี้ชื่อเล่นนะคะชื่อว่าซอนน่านะคะซอนน่าเป็นแมวจริงๆนางเป็นแมวประวัติดีอยู่นะคะเพดิกรีมีแบบลูกแชมป์หลานแชมป์นะแต่ว่าปัจจุบันนี้คือหลังทำหมันก็แปลสภาพเป็นอึ่งอ่างซอนมองกล้องหน่อยดิเออนะคะซอนมีชื่อเต็มๆว่าแองเจลเดี๋ยวนะเธอชื่ออะไรนะแองเจลซอนน่านะคะเออน้องชื่อแองเจลซอนน่าเพราะว่าน้องเป็นคอก A แล้วก็ในใบเพดิกรีมันต้องตีเป็นตัว A นำหน้านะคะแต่ว่าเราอยากให้น้องชื่อซอนน่าคือซอนน่ามันเป็นชื่อเลนส์ที่บุ๊กเคยใช้อยู่นะคะเป็นเลนส์ของโซนี่มันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อซอนน่านะคะคล้ายๆกับคูก้าเขามีชื่อเต็มว่าไมเคิลแองจีนัวคูก้านะคะก็คือจะเป็นชื่อเลนอยู่เหมือนกันคือเลนแองจีนัวนะคะซอนนิสัยเป็นยังไงซอนไม่อ้อนค่ะซอนไม่ค่อยยุ่งกับใครเท่าไหร่ซอนจะมาอ้อนเวลาที่แบบอาหารหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินแล้วก็นอนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่นางเป็นแมวที่เลี้ยงลูกเก่งมากซอนมองกล้องเร็วแม่จะข้ามไปตัวอื่นแล้วซอนโวยแต่เป็นแมวที่แบบจับได้นะจับได้ลูบได้แมวของมุกไม่ค่อยออกเล็บออกอะไรกันเท่าไหร่นะคะซอนเป็นคุณแม่นะคะแต่ทำหมันแล้วคนนี้ลูกชายนะคะอเลนเป็นลูกชายคนโตอ่ะของบ้านเราใช่ไหมอเลนตัวแรกหรือตัวที่สองมุกไม่มั่นใจอเลนเป็นผู้ชายนะคะเป็นลูกของซอนกับคูก้าหล่อแล้วลูกหล่อมากแล้วค่ะโอเคด้วยความที่ตอนแรกเรามีความคิดนะคะว่าเราอ่ะจะขายแมวเราก็เลยตั้งชื่อลูกเราให้เป็นคอก A Little A นะคะให้มันเป็นตัว A ทั้งหมดเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนแล้วคราวเนี้ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะ A กันยังไงดีให้แบบว่ามันง่ายที่สุดเราไม่ต้องคิดเยอะเราก็คือเอาชื่อตัวละครใน ROV มาเลยเป็นอเลนนะคะแอนเนตแอสทริดอาต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไอรินะคะเดี๋ยวคนนี้ก่อนพูดถึง2คนนั้นไปแล้วจะลืมคนนี้ไม่ได้คนนี้คือคุณนิกอนนะคะหรือจริงๆชื่อนิกอนนะคะแมว3ตัวแรกของมุกจะเป็นชื่อเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องกล้องเรื่องเลนทั้งหมดเพราะว่ามุกเป็นคนชอบถ่ายรูปนะคะพี่ก้อนเป็นแมววิเชียรมาศจริงๆนางเป็นแมวสายพันธุ์ที่ดีมากด้วยเป็นแมวประกวดนะคะแต่ว่ามีปัญหาช่วงที่มุกมีเด็กๆแล้วคราวนี้พื้นที่เราอ่ะจำกัดเราก็เลย
จะต้องทำหมันพี่ก้อนไปเดี๋ยวมุกใช้เลนนี้ละกันจะได้แบบกว้างหน่อยนะคะส่วนคนที่วอลแวร์อยู่คนนี้ก็คือเป็นลูกของคนสุดท้องของพี่ก้ากับซอนนะคะคนนี้ชื่อแอนเนตนะคะแอนเนตจะขี้อ้อนมากตอนแรกแอนเนตจะติดมุกมากนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหล่นลูกหล่นยังเหลือใครอีกที่ยังไม่ได้เข้ากล้องเดี๋ยวหาก่อนนี่ชอบนอนบน iPad นะคะ iPad มุกคือที่นอนเขาต่อไปก็คือเป็นคุณลูกคนนี้เอาพิต้าคนนี้คืออาต้านะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขางอนอะไรมุกหรือเปล่าช่วงนี้อาต้าจะแบบไม่ค่อยยอมให้มุกจับเท่าไหร่นะคะอาต้าเหมือนจะขาเจ็บด้วยก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนเรานอนเราเผลอไปโดนขาเขาหรือเปล่ายังไม่ได้เอาลงไปเอ็กซเรย์ว่าแบบเป็นยังไงบ้างอาต้าเป็นลูกตัวที่4แต่ตอนนี้น้ำหนักเยอะกว่าคูก้าแล้วนะคะเป็นตัวผู้ค่ะต้าอาต้าโกรธอะไรยายอ่ะอยู่หือพี่ต้าโกรธอะไรยายอ่ะอยู่นะไม่มานวดยายหลายคืนแล้วน้องเป็นแมวชอบนวดนะคะจริงๆน้องเป็นแมวที่ชอบนวดมากตี 4ตี 5อย่างเงี้ยตอนยังไม่ตื่นเนี่ยจะชอบมานวดมากๆโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปสุดท้ายน่าจะเป็นคนนี้นะคะแอทชิดนะคะอาทิตย์เป็นผู้หญิงอาทิตย์เป็นผู้หญิงแต่นี่หูพับนะคะทุกตัวเป็นสกอตติชยกเว้นพี่ก้อนนะคะแต่ว่าจะมีทั้งหูพับแล้วก็หูตั้งมันก็จะขี้อ้อนกันอย่างนี้แหละกลางนี้ยังไม่ได้ทำหมันนะคะอยากให้โตกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะทำหมันก็เลยต้องขังกรงไว้กับอากอนก่อนเพราะอากอนทำหมันแล้วนี่คนนี้คือแอสทริดจริงๆมีไอริแต่ว่าไอริย้ายบ้านไปเมื่อวานนะคะมุกให้น้องหมอที่รู้จักกันไปเอาไปเลี้ยงกับหลานเขานะคะโอเคไหมครบหรือยังเนี่ยกระทู้แนะนำแมวเป็นคลิปแนะนำแมวนะคะก็มีคนนี้ปิดจบที่คุณพ่อดีไหมเจ้าของร้าน CEO บ้านเรานะดีไหมครับลูกพี่ก้าขอบคุณลูกค้าหน่อยดิขอบคุณลูกค้าที่เขาซื้อของกับคุณแม่หน่อยดิขอบคุณเป็นปะขอบคุณเป็นไหมขอบคุณคุณลูกค้าที่ซื้อของให้แม่ครับขอบคุณครับก่อนแล้วขอบคุณครับก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีวิตมึงเนี่ยแมวดีจริงๆเกิดเป็นแมวยิ้มยิ้มให้กล้องก่อนยิ้มให้กล้องก่อนเร็วแม่จะไปแล้วยิ้ม ไปละค่ะเดี๋ยวมาแนะนำแมวเฉยๆบ๊ายบาย